ส่วนความคืบหน้าคดีกำนันนกนะคะอย่างที่เมื่อวานเราทิ้งท้ายกันเอาไว้แล้วว่าวันนี้เนี่ยทางตำรวจเขาจะนำสำนวนคดีไปส่งให้อัยการนะคะแล้ววันนี้ก็ไปตามนัดนะคะนำสำนวนคดีทั้งคดีของสารวัตรทางหลวงเป็นคดียิงสารวัตรทางหลวงแล้วก็คดีที่ตำรวจให้การช่วยเหลือกำนันนกหลบหนีจำนวน7ลังด้วยกันนะคะกว่า 7,000 หน้านำไปส่งให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องค่ะโดยพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามพร้อมคณะทำงานนำสำนวนคดีไปมอบให้อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาและอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตนะคะก็แบ่งเป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจ้างหวานฆ่าซึ่งมีนายธนัญชัยหรือว่าน่องหมัดมากที่ถูกวิสามันไปแล้วกับนายประวินจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะ7แฟ้มด้วยกันสำนวนเนี่ย 3,087 แผ่นค่ะอีกสำนวนคดีเป็นคดีผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งอันนี้มีทั้งตัวตำรวจแล้วก็มีพลเรือนที่ร่วมกันช่วยเหลือกำนันนกในการหลบหนีและทำลายหลักฐานผู้ต้องหาเนี่ยมี27คนอันนี้รวมกำนันนกด้วยนะคะครับในคดีนี้สำนวนมี9แฟ้ม 4,070 แผ่นค่ะซึ่งทั้งสองสำนวนเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการเสียชีวิตของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวที่ถูกยิงในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกส่วนตัวกำนันนกเนี่ยจะครบกำหนดฝากขังครั้งที่6วันที่19พฤศจิกายนนี้อีกสำนวนคดีผู้ต้องหาจะครบฝากขังวันที่21พฤศจิกายนแต่ว่าบางส่วนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนอัยการก็จะนัดให้มาฟังคำสั่งในภายหลังค่ะด้านนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมด้วยพนักงานอัยการก็วันนี้แถลงร่วมกันนะคะว่าอัยการจะตั้งคณะทำงานตรวจสอบสำนวนอย่างละเอียดรอบคอบและจะเร่งให้ทันครบฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่7ก็คือประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้โดยแยกฟ้อง2ศาลนะคะคือศาลอาญาและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งก็แล้วแต่ศาลว่าศาลไหนจะตัดสินลงโทษกำนันนกก่อนอัยการก็จะขอให้ศาลนั้นนับโทษต่อกันค่ะเราเหลือเวลาทำงานอยู่อีกประมาณ 16-17 วันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่จะหากไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยุติธรรมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะที่ดำเนินการให้อยู่ในกรอบกฎหมายแล้วอย่างน้อยสุดสิ่งที่ต้องเราตระหนักตลอดคือ 1. คดีนี้เป็นคดีสำคัญ 2. พี่น้องประชาชนให้ความสนใจ 3. กรอบระยะเวลาตามกฎหมายทุกคนตระหนักว่าจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จ 4. ผู้รับผิดชอบทั้ง2หน่วยงานนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้ให้ความมั่นใจกับสังคมได้ครับด้านนายวัชรินทร์พานุรัตน์รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดที่เข้าไปทำงานร่วมกับตำรวจก็ย้ำนะคะว่ามั่นใจพยานหลักฐานและสำนวนที่ส่งมอบให้ในวันนี้มีความสมบูรณ์แต่ว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอธิบดีอัยการผู้ตรวจสำนวนว่าจะสั่งสอบเพิ่มในประเด็นใดอีกหรือไม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดค่ะ